งหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงพอเราได้ไข่เป็นแผ่นๆจำนวนมากพอนะคุณผู้ชมเราก็จะหยิบมา1แผ่นวางไปบนเขียงแบบนี้นะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็หมูเด้งไม่ทำเองหรอกคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ที่ตลาดมีขายซุปเปอร์มาร์เก็ตก็มีเอาหมูเด้งมาจัดการวางซะพอใส่หมูลงไปเสร็จคุณผู้ชมพยายามให้หมูเนี่ยมีความหนาที่เท่าๆกันจะได้ไม่หลอดใหญ่หลอดเล็กนะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จัดการม้วนหมูเด้งให้อยู่ข้างในนะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมเป็นหลอดจัดการมัดให้สวยงามคุณผู้ชมดูนะเป็นปล้องทำเป็นปล้องปล้องเหมือนหอยจ้อแต่ว่าเราก็ใช้ต้นหอมเนี่ยต้มน้ำแล้วก็จัดการผูกซะอันนี้คือปล้องที่หนึ่งคุณผู้ชมจะทำกี่ปล้องก็ตามใจคุณผู้ชมแล้วแต่ความขยันนะคุณผู้ชมนะแต่ละวัดทีๆหน่อยก็สวยนะเพราะอันนี้ถ้ามัดตรงนี้ตรงกลางเราก็จะหั่นตรงนี้ชิ้นต่อไปก็ต้องเป็นตรงนี้คุณผู้ชม1หลอดน่าจะทำสัก 3-4 เส้นนะคุณผู้ชมนะทีกว่านั้นก็ได้คำเล็กลงพอมัดเสร็จเรียบร้อยเราก็จัดการเอาไปนึ่งจนกระทั่งสุกนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาหั่นแล้วก็ทำต้มยำกันนะเตรียมลังถึงนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ย้ายไข่ม้วนของเราใส่ลังถึงนึ่งจนกระทั่งสุกนะคุณผู้ชมถ้าสุกเรียบร้อยเราก็จะหั่นเป็นท่อนๆแล้วก็เตรียมทำต้มยำกันแล้วนะสุกหรือยังโอ้ยตายคุณผู้ชมหมูสุกแล้วใช้ได้สุกเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวจัดการหั่นเป็นท่อนๆแล้วเราก็มาเตรียมทำต้มยำนะคะวันนี้ต้มยำของเราเป็นต้มยำน้ำใสแจ๋วแหววแล้วก็เป็นต้มยำแบบปรุงนอกหม้อเนี่ยแซ่บแน่นอนต้มยำมัดใจสามีเค็มเกินไปหรือเปล่าคุณไม่รู้สึกว่าเค็มเพราะว่าลิ้นของคุณติดรสเค็มไปแล้วใช่หรือไม่มาดูกันชัดๆนะคะว่าปริมาณโซเดียมที่เหมาะสมต่อวันไม่ควรเกินวันละเท่าไหร่ร่างกายต้องการโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันย้ำนะคะ 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ 2,000 มิลลิกรัมเทียบเท่ากับน้ำปลา3ช้อนชาหรือเกลือ1ช้อนชาซึ่งปัจจุบันคนไทยบริโภคโซเดียมเกินความจำเป็นต่อร่างกายถึง2เท่าคุณเป็น1ในนั้นใช่ไหมคะเรามาลองตรวจสอบกันหน่อยนะคะว่าอาหารจานโปรดของเรามีปริมาณโซเดียมเท่าไหร่กันบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป1ถ้วยมีโซเดียมเฉลี่ยสูงถึง 1,275 มิลลิกรัมเทียบเท่ากับน้ำปลาถึง3ช้อนชาในขณะที่ต่อมื้อร่างกายต้องการน้ำปลาไม่เกิน1ช้อนชาเท่านั้นโจ๊กคัพ1ถ้วยมีโซเดียมแล้วกว่า 1,269 มิลลิกรัมเกินโควต้าโซเดียมที่เด็กควรได้รับในแต่ละวันข้าวราดผัดกระเพราหมูสับใน1จานมีโซเดียมเฉลี่ย 1,200 มิลลิกรัมอาหารอีสานสุดแซ่บอย่างส้มตำปลาร้ามีโซเดียมเฉลี่ย 2,280 มิลลิกรัมแค่จานเดียวก็เกินปริมาณที่ร่างกายต้องการแล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวน้ำ1ชามมีโซเดียมเฉลี่ย 1,850 มิลลิกรัมนี่ขนาดยังไม่ปรุงนะคะ
แค่ชามเดียวโซเดียมยังสูงขนาดนี้แนะนำให้กินน้ำซุปแต่น้อยนะคะนี่แค่ตัวอย่างบางส่วนนะคะหลายคนถามว่าเค็มแล้วไงมาดูกันค่ะว่ากินเค็มเกินไปมีความเสี่ยงอะไรบ้างความดันโลหิตสูงการดำเนินของโรคไตเรื้อรังเร็วมากขึ้นโรคหัวใจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองแล้วเราจะทำอย่างไรชีวิตจะได้ไม่ติดเค็มเลี่ยงการกินอาหารรสจัดหันมากินอาหารรสจืดแทนลดการกินอาหารแปรรูปอาหารสำเร็จรูปและข้อสุดท้ายทำอาหารกินเองและอย่าลืมเพิ่มเติมผักผลไม้5สีวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักผักผลไม้5สีกันค่ะผักผลไม้ในกลุ่มสีแดงที่พบบ่อยได้แก่มะเขือเทศพริกแดงแตงโมมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งผักผลไม้ในกลุ่มสีเขียวที่พบบ่อยได้แก่ผักใบเขียวชนิดต่างๆบรอกโคลีหน่อไม้ฝรั่งอุดมไปด้วยคลอโรฟิลล์อีกทั้งยังมีไฟเบอร์และแร่ธาตุที่ช่วยในการขับถ่ายผักผลไม้ในกลุ่มสีส้มและสีเหลืองที่พบบ่อยได้แก่ส้มเลมอนมีสารแคโรทีนอยด์สูงสามารถช่วยเสริมสร้างการมองเห็นได้อย่างดีผักผลไม้ในกลุ่มสีน้ำเงินและสีม่วงที่พบบ่อยมะเขือม่วงกระหล่ำปลีสีม่วงอุดมไปด้วยไฟโตนิวเทรียนและแอนโทไซยานินช่วยต่อต้านการเกิดริ้วรอยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งผักผลไม้ในกลุ่มสีขาวและสีน้ำตาลที่พบบ่อยได้แก่ดอกกระหล่ำกระเทียมหอมหัวใหญ่เห็ดมีสารที่เรียกว่าแซนโทนซึ่งสามารถลดอาการอักเสบและรักษาระดับน้ำตาลในเลือดเราได้ทำความรู้จักกับวิธีการลดเค็มและผักผลไม้5สีกันไปแล้วนะครับดังนั้นเราจะมาลองทำอาหารเมนูลดเค็มง่ายๆที่ได้ประโยชน์จากผักผลไม้5สีวันนี้ข้าวครัวแบบง่ายๆกับหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเพียงใบเดียวอุ๊ยตายสะดวกสบายนะคุณผู้ชมไม่ต้องเก็บไม่ต้องล้างให้มันวุ่นวายด้วยแถมอาหารดีต่อสุขภาพอีกต่างหากกับเมนูข้าวหุงลงเรือช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดย Less Salt เครือข่ายลดบริโภคเค็มจะดีไหมคะถ้าอาหารที่เราจะทานนั้นมีปริมาณโซเดียมที่น้อยลงเพื่อสุขภาพที่ดีในทุกๆวันวันนี้เรามีเมนูข้าวหุงลงเรือมาฝากค่ะใส่กะปิกระเทียมสับละเอียดพริกขี้หนูสวนซอยมะเขือพวงบุกพอแตกน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาใส่ในภาชนะคนส่วนผสมให้เข้ากันใส่ข้าวสารหอมมะลิส่วนผสมกะปิที่เตรียมไว้และน้ำลงในหม้อหุงข้าวคนให้เข้ากันจากนั้นนำไปหุงจนสุกตักใส่ภาชนะใส่น้ำมะนาวคลุกเคล้าให้เข้ากันกดลงในจานเสิร์ฟโดยกระเทียมเจียวจัดรับประทานกับหมูหวานไข่ฝอยผักสดและผักลวกโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยเครื่องปรุงที่เต็มช้อนจะมีโซเดียมอยู่ที่790มิลลิกรัมสูตรนี้มีโซเดียมอยู่ประมาณ640มิลลิกรัมต่อข้าวทั้งสูตรเมื่อใช้กะปิเพียง2ส่วน3ช้อนชาเพียงแค่ปรุงลดลงโซเดียมก็ลดได้ถึง 20%อิ่มท้องด้วยเมนูลดเค็มแล้วชวนขยับกิจกรรมทางกาย150นาทีต่อสัปดาห์เพื่อลดพุงลดโรคกันนะคะ